นะครับข้อนี้นะเรากลับมาที่ข้อ2ถ้าเราตัดจากซ้ายไปขวาทีนึงเนาะซ้ายไปขวานะครับข้อนี้ต้องตัด2ช่วงนะนะครับอันนี้คือช่วงแรกนะช่วงแรกคือโหลดสามเหลี่ยมช่วงแรกนะครับนะถ้าเราตัดจากซ้ายไปขวาต่อนะแล้วจะเจอไอ้โหลดสามเหลี่ยมรูปที่2แต่ไอ้โหลดสามเหลี่ยมที่2เจอค้างหมูอีกแล้วนะเราจะไปเจอรูปสี่เหลี่ยมค้างหมูที่เราบอกว่าโอ้โหเราไม่ค่อยอยากเจอมันนะคือรูปนี้ใช่ไหมครับเนาะเราไม่ค่อยอยากเจอมันเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าโอเคอย่างนั้นเราตัดจากซ้ายทีขวาทีนะตัดจากซ้ายนะครับของช่วงแรกเนาะเราจะไม่เจอคางหมูนะเราจะเจอแค่โหลดรูปสามเหลี่ยมนั่นคือโหลดเดียวทีนี้พออีกช่วงนึงเราบอกว่าขอตัดจากขวามาซ้ายตัดมาอย่างนี้ก็เหมือนกันนะเราจะเจอโจทย์เราจะเจอโหลดรูปสนะแบบเดียวกันก็คือโหลดสามเหลี่ยมเอียงมาอย่างนี้เห็นไหมนะครับซึ่งก็จะแบบทำให้เราเอ้ยน่าจะสะดวกกว่านะฮะครับก็อารมณ์เหมือนตัดช่วงเดียวนะทั้งสองข้างนะครับโอเคขั้นที่หนึ่งนะเราเริ่มจากหาแรงปฏิกิริยาก่อนนะข้อนี้ขอไปเร็วหน่อยนะเริ่มจากหาแรงปฏิกิริยานะฮะเขียน free body diagram ของทั้งโครงสร้างก่อนนะครับอย่างนี้เป็น AY อันนี้ BY นะครับโอเคเนาะแรงกระจายรูปสามเหลี่ยมนะครับมี2ตัวนะครับรูปแรกนะครับ1ส่วน2คูณ 2,000 คูณ9เห็นเนาะนะครับระยะจากจุดเซนทรอยถึงตรงนี้คือเท่าไหร่ครับนะ9หาร3คือ3คูณ2คือ6เมตรนะครับเซนทรอยรูปสามเหลี่ยมอีกอันหนึ่งคือโหลดนี้1ส่วน2คูณ 2,000 คูณ 3 นะครับโอเคนะระยะจากตรงนี้เท่าไหร่ครับเนาะระยะตรงนี้คือ1นะครับเพราะให้ส่วน3เพราะฉะนั้นระยะตรงนี้ทั้งหมดคือ10โอเคเนาะ10อ่ะเรามาหารีแอคชั่นนะครับเนาะบูทให้ทางนี้เป็นบวก เราได้ BY นะครับคูณ12เนาะลบ1ส่วน2คูณ 2,000 คูณ3แล้วคูณแขนคือ10นะครับลบ1ส่วน2คูณ 2,000 คูณ9นะครับแขนคือ6เท่ากับ0จากอันนี้แก้สมการมาจะได้ BY ออกมา 7,000 นะพวกเราลองไปทำดูนะครับกิโลนิวตันนะเรา summation FY เท่ากับ0ขึ้นบวกนะครับอันนี้พวกเราไปกดเลขนะเช็คดูนะครับเนาะไม่ใช่ FY นะสูงนะออกมาได้ AY นะครับลบนะ12คูณ 2,000 คูณ9ก็คือ 9,000 ลบ 3,000 บวก 7,000 เพราะฉะนั้นได้ AY ออกมาเป็น 5,000นะครับใน AY มาเป็น 5,000 กิโลนิวตันนะครับได้เรียกชันมาแล้วข้อนี้ตัด2ช่วงนะครับตัด2ช่วงเนาะ
แต่เราจะตัดจากซ้ายทีขวาทีเราไม่เอาแล้วซ้ายตลอดนะถ้าอยากดูแบบซ้ายตลอดไปดูคลิปของกลุ่มโยธานะครับผมแอดเข้าไปในเพลย์ลิสต์ของพวกคุณแล้วล่ะเมื่อวานนะครับนะแล้วเลือกเองนะว่าชอบแบบไหนนะครับสมมติคลิปช่วงแรกนะครับตัดจากซ้ายไปขวาตัดจากซ้ายไปขวานะครับตัดจากซ้ายไปขวานะก็คือ x มากกว่าเท่ากับ0น้อยกว่า9เห็นนะ x มากกว่าเท่ากับ0นะน้อยกว่า9 นะครับฟรีบอดี้ไดแกรมเราจะเป็นรูปไหนฟรีบอดี้ไดแกรมนะครับเราวาดทางมาในช่วงนี้นะครับเจอรีแอคชั่นเนาะ AY คือ 5,000เห็นนะครับตัดไปที่ระยะ x ได้มีแรงเฉือนโมเมนต์ดับตาม positive sign convention นะครับเนาะแล้วก็มีแรงกระจายเป็นรูปสามเหลี่ยมทีนี้เหมือนกันเนาะแรงกระจายในรูปสามเหลี่ยมเราต้องมาเทียบดูเฮ้ยแรงกระจายเนี่ยฟังก์ชันเป็นไรวะที่ x ใดๆนะครับทั้งหมดมันคือเท่าไหร่วะทั้งหมดคือ9เนาะโหลดคือ2,000นะครับนะเทียบที่ระยะ x เนาะตรงนี้คือ w เทียบสามเหลี่ยมคล้ายนะฮะเพราะฉะนั้นนะเล็กต่อใหญ่นะ x ส่วน9เท่ากับเล็กต่อใหญ่ W ส่วน 2,000 เพราะฉะนั้นได้ W ออกมาเป็น 2,000 X ส่วน 9จบนะฮะได้ฟังก์ชัน W ออกมาเป็น 2,000 X ส่วน 9เห็นนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือ W นะเห็นนะแต่เราให้รู้ไว้เฮ้ย W คือ 2,000 X ส่วน 9นะครับเพราะนั้นโหลดตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับโหลดก็คือ1ส่วน2คูณฐานคือ x คูณสูงคือ w นั่นเองแขนคือ x ส่วน3เห็นนะครับเสร็จนะฮะฟรีบอดี้ไดแกรมนะสำหรับรูปแรกช่วงแรกนะได้แบบนี้นะครับมาหาเชียร์ฟอร์ส summation fy เท่ากับ0เราจะได้มาเป็น 5,000 ลบ1ส่วน2นะครับคูณ x คูณ w ซึ่ง w ในที่นี้คือ 2,000 x ส่วน9โอเคเนาะลบ v เท่ากับ0อันนี้ไปจับเท่านามาจะได้ v ออกมาเป็นลบ 1,000 x กำลัง2ส่วน9ตรงนี้ไปจัดดูนะฮะบวกด้วย 5,000 จะได้แรงเฉือนออกมาเป็นนะพาราโบลาคว่ำโอเคนะครับได้แรงเฉือนมาละครับอาจจะคิดไว้คิดเก็บไว้ x เท่ากับ0แรงเฉือนคือ 5,000 x เท่ากับ9แรงเฉือนเท่าไหร่นะใน9 9นะเพราะฉะนั้นลบ 9,000 บวก 5,000 คือลบ 4,000 เก็บไว้นะเอาไว้พอดกราฟครับอ่ะต่อไปโมเมนต์เนาะยังไงนี่หน่อย
โอเคนะครับเราหาโมเมนต์เนาะวันนี้เป็นบวกเราได้มาเป็นเท่าไหร่ครับ 5,000x นะครับลบ1ส่วน2คูณ x คูณกับ w คือ 2,000 x ส่วน9ทำใจไหมครับมาแล้วเหรอเอ้าเขาส่งแล้วเหรอส่งแล้วไม่ใช่เหรอเห็นนะครับได้1 2 x คูณด้วย 2,000x ส่วน9นะครับแล้วก็คูณได้เลยฮะแขนคือ x ส่วน3เห็นเนาะนะคูณด้วย x ส่วน3นะครับลบ m เท่ากับ0นะตอนนี้ปุ๊บเราไปจัดสมการนะจะเห็นว่าก็ไม่ได้ยากเกินไปช่วงแรกนี้นะครับเห็นไหมฮะ m จะออกมาเป็นนะตัวนี้ไปกระจายพหุนามเอานะพหุนามตัวนี้กระจายไม่ยากมากนะออกมาได้ลบ 1,000 x กำลัง3ส่วนด้วย27นะครับบวกด้วย 5,000 x นะครับเพราะนั้นตัวนี้เห็นไหมครับเนาะถ้าเราลองดิฟโมเมนต์ดูเราจะได้สมการแรงเฉือนพอดีพวกคุณลองไปดิฟดูนะครับถ้าดิฟออกมาดิฟโมเมนต์เราไม่ได้สมการแรงเฉือนในช่วงเดียวกันตัวนี้ให้เราตั้งข้อสังเกตเฮ้ยเราอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างไม่ถูกต้องนะฮะที่ x เท่ากับ0 m เป็น0ที่ x เท่ากับ9ลองแทนดูจะได้โมเมนต์ออกมาเป็น 18,000นะกิโลนิวตันเมตรนะครับโอเคนะฮะอันนี้เห็นไหมฮะช่วงที่หนึ่งนะเห็นไหมตัดโหลดแบบนี้เนี่ยไม่ยากเนาะนะครับนะโอเคไหมครับได้แบบนี้ทีนี้นะครับถ้าดูจากกราฟแรงเฉือนเหมือนกันนะเราเห็นว่าเฮ้ยที่ x เป็น0นะโมเมนต์ไอ้แรงเฉือนเป็นบวกเนาะที่ x เป็น9แรงเฉือนติดลบเฮ้ยแสดงว่ามันต้องมีช่วงที่แรงเฉือนเป็น0เนาะซึ่งมันจะทำให้โมเมนต์เนี่ยเกิดค่าสูงสุดใช่ไหมครับเพราะนั้นเรามาหาว่าเฮ้ยที่ x เท่ากับเท่าไหร่เนาะแรงเฉือนถึงจะเป็น0ตัวนี้เราก็ไปแก้สมการกำลัง2นี้เนาะเราให้แรงเฉือนเป็น0นะครับนะเท่ากับลบ 1,000 x กำลัง2ส่วน9บวก 5,000 ตัวนี้เราไปแก้สมการดูนะฮะเราจะได้ค่า x ออกมาเป็นนะจริงๆตัวนี้เป็นสมการกำลัง2เนาะมันจะได้ x ออกมา2ค่าแต่ x ตัวที่จะเป็นคำตอบคือ x ที่ make sense นะครับก็คือ x เท่ากับ 6.708 โอเคเนาะเพราะฉะนั้นเราเอา x เท่ากับ6.708 เนี่ยมาหาโมเมนต์เก็บไว้ด้วยนะครับนะหาโมเมนต์เก็บไว้ด้วยนะนะครับเราจะได้โมเมนต์ออกมาที่จุดนี้คือ22360.68นะครับกิโลนิวตันเมตรซึ่งตัวนี้จะกลายเป็นโมเมนต์แม็กซิมัมนะครับก็คือเป็นค่าสูงสุดเดี๋ยวพอดการ์ดมาเราก็จะเห็นเห็นนะฮะนี่คือเสร็จในช่วงที่1เนาะอย่างที่บอกว่าเราจะไม่ตัดจากซ้ายไปขวานะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะเราจะเลือกตัดจากขวามาซ้ายแทนนะฮะส่วนใครอยากจะตัดจากซ้ายไปขวานะครับไปดูคลิปของโยธานะครับคราวนี้เราจะตัดจากขวามาซ้ายนะในช่วงที่2เนี่ยเราจะตัดจากขวามาซ้ายแทนนะครับตัดจากขวามาซ้ายคือเซตโคออร์ดิเนตนี้นะฮะแล้ววิ่งมาทางนี้วิ่งมาทางนี้นะวิ่งมาทางนี้แทนเพราะนั้นโคดิเนตเราจะไม่ใช้โคดิเนต x แล้วเพราะ x คือวิ่งจากซ้ายไปขวานะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่สับสนเราจะใช้จาก s แทนนะเราจะวิ่งจากขวามาซ้ายเราจะใช้โคดิเนตเป็นโคดิเนต s
S แทน X นะครับ S เนี่ยคุณจะให้เป็นอะไรก็ได้นะแต่ผมให้เป็น S นะก็คือให้มันต่างไปจาก X อ่ะนะครับโอเคนะเพราะนั้นโคดิเนตแทนที่เราปกติเนี่ยเราตั้งแกน X เนาะ X วิ่งจากซ้ายไปขวาเนาะเนาะแล้วนี้ก็เป็นฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่คราวนี้เราจะตั้งจากขวามาซ้ายก็คือตอนเราตั้งเป็นโคดิเนต S แทนนะวิ่งจากนี้แทนโอเคนะครับนะเพราะนั้นเทนของกราฟนะก็จะแบบการเอียงขึ้นเอียงลงนะเนื่องจากกราฟเนี่ยมันไม่ได้ไปขวาบวกเหมือนแกน x แบบปกติละมันไปซ้ายบวกนะมันไปซ้ายบวกเพราะเราตัดจากขวามาซ้ายถูกไหมครับมันไปซ้ายบวกเนาะเพราะนั้นเทนของกราฟการเอียงขึ้นเอียงลงนะมันจะมีการสวนทางกันกับนะสับสนนะมิลเลอร์กันกับกรณีที่เราตัดจากซ้ายไปขวานิดนึงนะเราจะตัดจากขวามาซ้ายทางนี้นะฮะซึ่งพอเราตัดจากขวามาซ้ายนะครับฟรีบอดี้ไดแกรมของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้นะเดี๋ยวเราคิดก่อนคิดช่วงที่2เราตัดจากขวาไปซ้ายนะครับต้องเขียน positive sign dimension ตาม positive sign dimension นี่นะฮะตัดจากขวามาซ้ายต้องปิดขวามองซ้ายเนี่ยถอยกลับไปดู positive sign dimension อีกทีได้นะครับเพราะนั้นช่วงนี้ก็คือช่วงที่ S นะไม่ใช่ X นะ S มากกว่า0แต่น้อยกว่า3 S นะเดี๋ยวพอเราทำจนเสร็จนะเราค่อยมาแปลงกลับเป็น X ได้นะถ้าเราอยากจะแปลงกลับนะฮะซึ่ง free body diagram จะออกมาเป็นรูปนี้นะฮะมันจะเขียนง่ายเห็นไหมครับเพราะเราตัดจากขวามาซ้ายนะโคดิเนตจะวิ่งอย่างนี้นะ S โคดิเนต S นะครับไม่ใช่ X นะครับวิ่งจาก0 0อยู่ขวาสุดนะครับแล้วก็วิ่งมาทางซ้ายนะครับและโหลดก็จะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมนะพอเราตัดจากขวามาซ้ายจะเห็นโหลดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะซึ่งง่ายกว่าเยอะเลยนะครับนะแต่จาก positive sign dimensionนะเราตัดจากขวามาซ้ายถ้าต้องปิดขวามองซ้ายเราต้องใช้ positive sign dimension รูปนี้นะครับในการเขียนแรงภายในโอเคเนาะแน่นอนตรงนี้ก็จะเป็น W นะแต่ W ตัวนี้เป็น W 2เนาะก็คือโหลดตัวที่2นะฟังก์ชันโหลดที่2แล้วให้เราจะให้มันเป็นฟังก์ชันของ S แทนทำเหมือนกันนะเทียบสามเหลี่ยมคล้ายเนาะตัดมาที่ระยะ S ใดๆคือตรงนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้คือ W 2เห็นไหมทั้งหมดคือ2นะครับนะแล้วไอ้ทางนี้ทั้งหมดคือเท่าไหร่3ครับเทียบสามเหลี่ยมคล้ายก็เป็นเท่าไหร่ครับ S ส่วน3เท่ากับ W 2ส่วน2เนาะเพราะฉะนั้น W 2คือ2ส่วน 3S นะครับถูกไหมก็2,000นะขออภัยสองพันนะอันนี้คือ 2,000 เห็นนะเอาใหม่นะก็คือ W 2นะครับส่วนด้วย 2,000 ถูกไหมเท่ากับ S นะครับส่วนด้วย3นะเพราะฉะนั้น W 2ก็คือ 2,000 S ส่วน3เห็นไหมฮะฟังก์ชันโหลดเราก็จะง่ายๆแบบนี้นะนะครับถ้าเทียบกับตัดจากขวามาซ้ายฟังก์ชันโหลดเราจะโหดกว่าเยอะเลยนะเพราะว่ามันเป็นโคดิเนตทาง x นะครับพอได้อย่างนี้ปุ๊บเพราะฉะนั้นโหลดตัวนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะ1ส่วน2คูณ s คูณ w 2ถูกไหมระยะที่เทคโมเมนต์ก็คือ s ส่วน3โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเรา
นะ summation false เนี่ยมันก็จะไม่ยุ่งยากก็จะเหมือนกับที่เราตัดช่วงที่1เนาะเราได้อะไรครับ v เนาะอ๋อผมลืม reaction รีบเกิดนะ reaction support นะ reaction support นี่ด้วยนี่คือ by นะ by ก็คือเท่าไหร่ 7,000 เนาะนะครับเราจะได้เป็นนะให้ขึ้นเป็นบวกนะได้ v บวก 7,000 ลบกับ1ส่วน2คูณด้วย w 2คือ 2,000 s ส่วน3คูณด้วย s นะครับเท่ากับ0เพราะนั้นได้แรงเฉือนออกมาเป็นนะ 1,000 ส่วน3 s กำลัง2ลบ 7,000 โอเคนะครับถ้าเราดูนี้บอกว่าเฮ้ยพาราโบลาหงายเนาะแต่พาราโบลาหงายในเทอมของกราฟที่ S วิ่งนี้เนาะเนาะพาราโบลาหงายก็ต้องวิ่งนี้เนาะเห็นนะครับทันนะพาราโบลาหงายนะมิลเลอร์กันถ้าอย่างนี้หงายก็คือวิ่งนี้แต่นี้พอเป็น S ก็กลับทางกันอันนี้ถ้าเป็น X เนาะเห็นไหมครับเราก็รู้ไว้นะนะครับต่อไปมาดูโมเมนต์ต่อไปนะนี้เลยเวลาถ้าใครติดนะอยากจะไปก่อนไปได้เลยนะผมทำคลิปไว้ให้นะครับแล้วมาดูย้อนหลังนะครับ นะ summation moment นะครับถ้า0เนาะมันอย่างนี้เป็นบวกนะครับเราได้ m บวกกับ1ส่วน2คูณด้วย 2,000 s ส่วน3คูณด้วย s นะครับเนาะแล้วคูณด้วยแขนคือ s ส่วน3นะครับลบกับ 7,000 s เท่ากับ0จากสมการมาได้ m เท่ากับลบ 1,000 ส่วน9s กำลัง3บวกด้วย 7,000 s โอเคไหมตัวนี้เป็นพหุนามดีกรี3เนาะแต่มันไม่ติดตัวดีกรี2เลยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ลักษณะคล้ายๆกับพหุนามดีกรี2คล้ายๆกับพาราโบลาได้นะก็คือดูสัมประสิทธิ์หน้า s กำลัง3นะครับเพราะนั้นมันติดลบก็มันก็น่าจะออกมาในทิศเหมือนเป็นทิศคว่ำเนาะนะครับเพราะนั้นถ้าสมมุติถ้าเป็น x ทิศคว่ำใช่ป่ะมันจะเป็นอย่างนี้เนาะพาราโบลาคว่ำแต่ถ้าเป็น s ก็เป็นไงฮะก็เป็นอย่างนี้แทนเห็นเนาะนะครับคราวนี้เรามาเขียนกราฟนะฮะ shear force diagram นะฮะ shear force diagram นะนะครับช่วงที่1เนาะเป็นพาราโบลาคว่ำเห็นไหมฮะนะครับก็เป็นไปตามเทรนด์ของ distributed load ใช่ป่ะ distributed load เนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเนาะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็คือเริ่มจาก0ใช่ไหมฮะนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นกราฟแรงเฉือนก็จะมีความชันค่อยๆความชันเป็นลบมากขึ้น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 จนมากที่สุดที่จุดนี้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็กราฟก็จะออกมาเป็นแนวโน้มพาราโบลาคว่ำแบบนี้เห็นนะครับเนาะซึ่งตรงนี้คือ3จุดนี้คือ6ไอ้จุดนี้คือจุดที่มันเป็น0เนี่ยคือเราหาไว้แล้วเนาะคือที่ x เท่ากับ 6.708 เนาะนะครับแล้วก็ดรอปมาที่ตรงจุดช่วงนี้คือ9นะครับซึ่งเราคำนวณไว้หมดแล้วนะครับที่ x เท่ากับ0เนาะแรงเฉือนเป็น 5,000 นะครับที่ x เท่ากับ9แรงเฉือนเป็นลบ 4,000
เห็นนะนายเฉินไปลบ 4,000 นะจากนั้นมาอีกช่วงหนึ่งเนาะนะเป็นนะช่วงนี้นะครับถ้า S เป็น0 S เป็น0ก็คือที่ X เท่ากับ10เท่าไหร่ละ12เนาะนะครับเนาะถ้า S เป็น0ก็คือที่ X เท่ากับ12เนาะได้แรงเฉือนออกมาเป็นลบ 7,000 ทางนี้เนาะแต่เราบอกว่ามันเป็นกราฟ S แบบหงายขึ้นนี้เนาะทั้งกราฟก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้คือลบ 7,000 เห็นนะครับนี่คือเชียร์ฟอร์สไดอะแกรมนะครับทีนี้พอมาเขียน bending moment diagram นะครับ bending moment diagram นะครับ support เริ่มต้นจาก0ใช่ป่ะนะครับนะ a moment เป็น0ก่อนนะครับแล้วกราฟเป็นนะในช่วงแรกนะครับเป็นพหุนามดีกรี3นะนะครับไม่มีพหุนามดีกรี2ปนเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้เครื่องหมายลบนะก็แนวโน้มก็จะคว่ำนะถ้าดูจากเชียร์ฟอร์สดูเทรนด์นะครับนะแรงเฉือนเป็นบวกอยู่เพราะฉะนั้นก็บวกมากสุดนะครับบวกน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งเป็นศูนย์มันกราฟโมเมนต์ก็จะโค้งแบบนี้นะจนกระทั่งสโลปเป็น0ที่จุดนี้นะครับเกิดโมเมนต์แม็กซิมัมนะครับโมเมนต์แม็กซิมัมเมื่อกี้เราคำนวณแล้วนะมันคือ2 2 3 6 0นะฮะจุด68นะครับนะมาดูช่วงที่2นะช่วงที่2เนี่ยแรงเฉือนติดลบนะครับนะก็เริ่มจาก0ลบมากขึ้น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 นะครับงั้นกราฟโมเมนต์ก็จะโค้งลงแบบนี้เห็นนะครับเนาะในความเป็นจริงเนี่ยจริงๆโค้งช่วงแรกมาถึงจุดนี้ก่อนถึง9เมตรนะผมว่านะครับช่วงแรกคือโค้งนี้นะมาถึง9เมตรนะนะครับช่วงโค้งที่2ของสมการช่วงที่2คือช่วงสีเขียวนี้เห็นนะครับเพราะนั้นตัวนี้จะได้โมเมนต์ออกมาเป็นบวกทั้งช่วงนะทีนี้เวลาเราตัดจากขวามาซ้ายไปแล้วนะแต่เวลาเราพล็อตกราฟสมมุติถ้าเราอยากจะพล็อตจากซ้ายไปขวานะเราแปลงโคดิเนตง่ายๆนะครับเราแปลงโคดิเนตง่ายๆอันนี้ฟังก์ชันมันอยู่ในรูปของ S ใช่ป่ะเนาะคานทั้งหมดเราเป็นอย่างนี้เนาะนะครับถ้าตัดจากซ้ายไปขวาเนาะคานทั้งหมดเรายาวเท่าไหร่คานทั้งหมดเรายาว12เมตรเนาะใช่ไหมครับถ้าตัดจากซ้ายไปขวานะคือตัดทางนี้นี่คือตัด x นะครับเพราะนั้นถ้าตัดจากขวามาซ้ายคือตัดทางนี้ตัด s โอเคไหมครับทีนี้สมมุติถ้าเราบอกว่าเฮ้ยแล้ว s เนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับ x ระยะ s คืออะไรล่ะถ้าเทียบกันกับระยะ x s ก็คือเท่าไหร่คือ12ลบ x จริงไหม s คือ12ลบ xเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่า s คือ12ลบ x เนาะถ้าเราอยากจะแปลงฟังก์ชันเนาะให้มันกลายเป็นฟังก์ชันของ x นะเราก็แค่ตัดจากขวามาซ้ายนี่แหละแล้วใช้โคดิเนต s จากนั้นเอา s เนี่ยกลับไปแทนนะครับไอ้สมการตัวนี้ในรูปของฟังก์ชัน x ก็จะเป็นลบ1000ส่วน9คูณด้วย12ลบ x ทั้งหมดกำลัง3บวกด้วย7000นะ 7,000 คูณด้วยนะครับบวกด้วย 7,000 คูณด้วย 12 ลบ x เห็นไหมครับคำนวณเดียวกันกับตัวนี้ถ้าเขียนเป็น x ก็จะเป็น 1,000 ส่วน3คูณด้วย 12 ลบ x ทั้งหมดกำลัง2ลบ 7,000 เห็นไหมครับเนาะคุณลองไปกระจายพจน์นี้ดูนะครับคุณจะได้พหุนามมายาวเป็นเถือกเลยนะครับรวมไปตัวนี้ด้วยนะแล้วเราไปเทียบดูกับ
สมการโมเมนต์นะที่ในคลิปวิดีโอของกลุ่มโยธาก็ได้นะครับก็จะได้ตรงกันโอเคนะฮะแล้ววันนี้นะฮะอาจจะตึงมือหน่อยนะในส่วนของการตัดนะครับที่เป็นโหลดที่ซับซ้อนขึ้นนะแต่ผมเชื่อว่าลองไปดูย้อนหลังนะเพิ่มเติมเยอะๆหน่อยนะครับก็จะเข้าใจขึ้นนะครับนะวันนี้ขอเท่านี้